สำหรับทัวร์นาเมนต์ All Thailand Golf Tour เดือนนี้จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเมืองแห่งชายทะเลยอดนิยมที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งตัวเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามของท้องทะเลผสานด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมายทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับ All Thailand Golf Tour นอกจากเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้วการได้มาสัมผัสภูเก็ตทำให้รู้ว่าที่นี่ยังมีมุมที่น่าสนใจที่หลายคนไม่เคยรู้โดยเฉพาะวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่นับวันน่าจะหาชมได้ยากและเลือนหายไปแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามช่วยกันรักษาไว้จนนำมาสู่ต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่นี่คือชุมชนบ้านบางโรงเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ตที่อยู่กันมามากกว่า200ปีจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เริ่มต้นมาจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนก่อนเพราะป่าชายเลนฝั่งตะวันออกนี้เป็นป่าชายเลนพื้นสุดท้ายของเกาะภูเก็ตแล้วซึ่งเปรียบเสมือนครัวของชุมชนการอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นจิตสำนึกแต่ว่าก่อนจะมาถึงปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่ผ่านมามันก็เกิดวิกฤตหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต้มยำกุ้งบ้างนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับแต่หลักๆที่เราตรงกับชุมชนเลยเรื่องของปัญหาเรื่องของการขาดแคลนของป่าชายเลนซึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะบางโรงอย่างเดียวแม้ชุมชนใกล้เคียงก็มีผลกระทบเรื่องกุ้งหอยปูปลาหายหมดเพราะมันเป็นแหล่งว่างไข่แรงงานแหล่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดแรกๆก็คิดว่าน่าจะต้องเริ่มการอนุรักษ์ก็คือการปลูกก่อนก็ไประดมทุนกันซื้อปักกงกลางหลายๆอย่างนะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็มาดูแลมาโยนมาปลูกอะไรต่างๆนะครับก็รณรงค์กันว่าในชุมชนเราก็จะพยายามไม่ตัดเลยก็ทำมาเรื่อยๆเนาะในระดับหนึ่งก็มันก็มีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยมองว่าเรามีวิถีของชาวประมงต้องใช้บนใช้เรือแจวเนาะนะครับก็ได้มีการแจวเรือเพื่อที่จะไปดูในระบบนิเวศป่าชายเลนที่เรากำลังมันกำลังสวยงามนะครับเมื่อแนวทางการอนุรักษ์เกิดขึ้นแนวคิดที่จะทำให้ชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องมีรายได้มาหล่อเลี้ยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวจะล่องเรือเข้าไปในป่าชายเลนและได้มีโอกาสร่วมกันปลูกป่าชายเลนเสมือนได้ปลูกจิตสำนึกในจิตใจไปด้วยสังเกตง่ายๆคือถ้าต้นเท่าๆๆๆกันหมดเนี่ยมันเป็นป่าปลูกข้างหลังนี่คือเป็นป่าปลูกกว่าจะมาได้ขนาดนี้เป็น30ปีกว่าจะต้นขนาดนี้นะจากก้าต้นเล็กมาถึงขนาดนี้ใช้เวลาเป็น30ปีก็นึกดูว่าถ้ามันต้นเท่าต้นมะพร้าวอ่ะมันจะใช้เวลากี่ปีเป็น100ปีแต่เวลาทำลายอ่ะแค่10นาทีมันก็ทำลายได้แล้วจากหน้าชายฝั่งทะเลเข้าสู่ป่าชายเลนย้อนทางน้ำกลับขึ้นไปก็จะได้พบกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นชาวสวนแบบดั้งเดิมก็คือการปลูกต้นมะพร้าวในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้อีกหนึ่งอาชีพของชุมชนบ้านบางโรงก็คือการทำสวนมะพร้าวนะครับซึ่งภูเก็ตเป็นเกาะก็จริงแต่ว่าหามะพร้าวสวยๆเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ซึ่งหายากมากมีเฉพาะที่บางโรงที่เดียววันนี้เราก็เลยต้องพาทุกคนเนี่ยครับเข้ามาดูวิธีการของกิจกรรมที่นี่ว่าวิธีการเขาทำอย่างไรนะครับตั้งแต่จุดแรกที่เราทำเมื่อกี้คือการสอยมะพร้าวหลังจากที่เราได้ลูกมะพร้าวแล้วเนี่ยนะครับนักเที่ยวก็ต้องมาลองทำเองก็จะมีน้องๆเนี่ยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับแล้วก็สาธิตแค่เริ่มต้นให้หลังนั้นนักเที่ยวต้องทำเองซึ่งเราอยากให้นักเที่ยวได้ทำเองทุกกระบวนการก็เลยจะเอามะพร้าวที่ขูดเนี่ยที่นักเที่ยวได้ลองทำเนี่ยมาทำขนมซึ่งเราเอาแบบง่ายๆที่สุดก็คือการทำขนมโคเขาจะได้ความรู้ตั้งแต่การสอยการปอกการขูดแล้วก็การทำขนมนะครับซึ่งเสร็จพอทำเสร็จเขาได้ลองทานเลยจากสวนมะพร้าวก็จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปชมสวนยางพาราให้เห็นอีกอาชีพดั้งเดิมที่เริ่มหายไปจากเกาะภูเก็ตนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีการกรีดหน้ายางการเก็บและการนำไปใช้งานในอดีตก็หลายพันไร่ถ้าพูดตามจริงอ่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีบางคนก็เปลี่ยนวิถีให้คนเขาเช่ามั่งแต่เราก็จะลงเหลือไว้ก็คือมาเรียนรู้หนึ่งกรีดยางเราก็จะได้รู้ว่ายาง
คือวิถีของคนใต้ที่เขาทำกันหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าไปดูแปลงนาสาธิตซึ่งหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้มีการทำนามากมายบนเกาะภูเก็ตเมื่อก่อนบางโรงอ่ะมีนาเยอะมากเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพนึงคือการทำนานะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นร้อยๆไร่ครับด้วยปัจจุบันเดี๋ยวนี้วิถีมันเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นทุ่งนาเขาไม่เห็นต้นข้าวเขาไม่เห็นต่างๆเหล่านี้จะได้เห็นจะได้เรียนรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานั่งเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เห็นถึงวิถีว่ากว่าจะเป็นข้าวเนี่ยตั้งแต่การเพาะการปลูกการพรวนดินเนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรแล้วก็ได้ปลูกข้าวด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวชอบมากๆและสุดท้ายเราได้เห็นอาชีพอีกอย่างที่เป็นวิถีของชาวภูเก็ตและเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือสับปะรดภูเก็ตนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของสับปะรดภูเก็ตได้ชิมน้ำและสับปะรดสดๆ ด้วยจากผลสับปะรดที่ได้ทางชุมชนก็คิดวิธีการต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชาวสวนในชุมชนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นชิคทาร์ตไส้สับปะรดที่ถูกส่งไปเป็นของต้อนรับในโรงแรมบนเกาะภูเก็ตมากมายสบู่และโลชั่นสับปะรดถูกใจคนรักสุขภาพซึ่งรายได้เหล่านี้ก็จะกระจายไปสู่เจ้าของสวนต่างๆถ้าถามว่าได้อะไรผมมองภาพใหญ่นะผมมองอันนี้มันเกินวันนี้เราเห็นแค่ภาพเล็กแต่ถ้าถามว่าผมมองถึงภาพใหญ่ก็คือหน้าตาของประเทศความสำคัญของวิถีชุมชนที่เราพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้เนี่ยให้กับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเงินส่วนหนึ่งที่เข้ามาเยอะคือจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 95%มาจากการท่องเที่ยวซึ่งแค่ 3-5% มาจากการเกษตรนะครับผมแต่เรามองว่า 3-5% ตรงนี้มันก็จะสามารถซัพพอร์ตนะครับหนุนเสริมให้การท่องเที่ยวที่มี 95% เนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเกษตรแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวกระแสหลักถ้ามองในภาพของชุมชนเนี่ยมันเป็นความก็เรียกว่าการร่วมมือความสุขนะครับแล้วก็รักษาความเป็นวิถีของชุมชนแต่เมื่อไหร่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะได้จากการที่นักเที่ยวเข้าไปในสวนเขาสามารถขายสับปะรดขายผลิตภัณฑ์จากรถได้มันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับวิถีของเขาที่มีอยู่โดยปัจจุบันซึ่งจะทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่วิถีไม่เปลี่ยนชุมชนบ้านบางโรงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสามารถอยู่ได้กับสภาวะที่ปรับเปลี่ยนไปของบ้านเมืองเศรษฐกิจและกระแสการท่องเที่ยวยุคใหม่ทั้งสองสิ่งสามารถเติบโตไปควบคู่กันได้และนี่คือความสวยงามที่แท้จริงของเกาะภูเก็ตซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆชุมชนถ้าคนในชุมชนช่วยกันชุมชนก็จะแข็งแรงและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนก็สำหรับส่วนตัวของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการแข่ง All Thailand Golf Tour สิงห์ลากูน่าภูเก็ตปี2023นะครับก็ที่ภูเก็ตแห่งนี้นะครับส่วนตัวก็รู้จักจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดีครับเพราะเป็นคนใต้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เดินทางมาค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแล้วก็กิจกรรมให้ทำมากมายนะครับแต่มุมนึงของภูเก็ตนะครับที่อยากจะพูดถึงส่วนตัวก็เพิ่งมารู้จักนะครับและได้มีโอกาสไปสัมผัสได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านได้มีโอกาสปลูกป่าได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับอยากจะเชิญชวนสำหรับใครที่มีโอกาสมาที่ภูเก็ตนะครับอาจจะมาชมการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ลากูน่าภูเก็ต2023ในครั้งนี้หรือมีโอกาสเดินทางไปที่อื่นๆลองไปเที่ยวภูเก็ตฝั่งขวานะครับโดยเฉพาะที่บ้านบางโรงอย่างน้อยก็ให้เกิดรายได้ในชุมชนนะครับและเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้สืบสานวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะครับเป็นมรดกไว้ให้กับลูกหลานรวมถึงเป็นมรดกให้ของประเทศไทยด้วยครับ